สวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงแม่ค้าเข้าครัวอีกแล้วนะครับแม่วันนี้เมนูอะไรครับตำซั่วปูปลาว้าวแซ่บๆโอ้โหเฮ้ยอันนี้ของโปรดบ้านเราเลยนะใช่เพราะว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่โอ้โหคงจะแบบอยากกินแล้วว่าใช่ตำซั่วแม่ไม่ค่อยได้ตำแต่พี่ฟิล์มอ่ะเวลาไปร้านอ่ะชอบสั่งก็มันมีเส้นไงบางทีไม่อยากเคี้ยวข้าวเหนียวไงเราก็กินเส้นจากในจานเลยวันนี้แม่เลยจัดให้ว้าวใช่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงน่าทานขนาดไหนนะครับค่ะแม่ทำเป็นปะเนี่ยเป็นตอกช้าแสดงว่าไม่ใช่แม่ไม่ค่อยทำเลยนะปกติแม่จะทำแค่แบบมีเส้นมะละกออีกเดียวหนมจีนก็ซื้อแยกกินขวดจีนเมื่อกี้แม่ตอบช้าเหมือนไม่มั่นใจอ่ะก็แม่ไม่เคยทำไงเห็นไหมเราอุตส่าห์จี้ถามเมื่อกี้ไม่ยอมสารภาพแต่ทำได้ทำได้เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าถ้าแม่ตำส้มตำได้ตำซั่วก็ต้องทำได้ชิวๆมันแค่ใส่ขนมจีนเข้าไปใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะจะมีเป็นกระเทียมพริกแห้งพริกสดมะนาวมะเขือเทศแล้วก็มีถั่วฝักยาวอันนี้นะคะก็เป็นปูที่ใส่ในส้มตำมีปลาน้ำปลาผงนัวน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีขนมจีนแล้วก็มะละกอแค่นี้เองนะครับก็เหมือนตำส้มตำนั่นแหละใช่ไหมแม่ใช่แต่เพิ่มเส้นครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวน้องฟิวทำให้จะได้กินหรือเปล่าเริ่มจากอะไรครับแม่ตำพริกก่อนเลยต้องดูว่าแม่ใส่พริกขนาดไหนจะนับให้ก็ได้มานับโชว์เอากี่เม็ดดีโอ้แม่กำมาขนาดนี้หนูแม่ใส่หมดหนึ่งสองอันนี้ห้าเม็ดเขามีแห้งด้วยเหรอแม่ใช่ค่ะอ่ะสิบเม็ดขนาดนี้แม่ใส่เป็นหมดแม่ละกักทำไมนิดเดียวเองทำไมต้องเชิดหน้าจริงเหรอเราก้มไม่ได้เดี๋ยวเข้าปลาแม่ร้องไห้เลยที่ท้องฟ้ามันสวยยังอันนี้ต้องตำให้แหลกว่าแม่ใช่ค่ะไม่น่าแหลกหรอกดูแล้วเครียดเนาะในมองหน่อยว่าได้ยังมองเป็นโมเดลอยู่อย่าเพิ่งตอนเด็กๆพ่อเคยตำแม่แล้วเข้าตาโอ้โหทรมานสุดชีวิตเลยพ่อบอกเลยแรงแค่แม่แม่ก็ไม่กล้าดูได้แล้วมั้งดีอีกนิดนึงโอ้ไม่ละเอียดเลยครับไปๆๆนี่อย่าหนูจะทำให้มันได้พี่แค่เคยเป็นเม็ดอยู่เลยอ่ะจะกินไม่ได้พี่เนี่ยอยู่แล้วโอ้จังหวะนั้นแม่กระเด็นมาร่วงใส่ตาพอดีตอนเห็นหลับตาด้วยโอ้โหกระเด็นแม่แนะนำแม่เห็นในคลิปจีนข้าวสก็อตเทปใสอ่ะปิดตาแล้วก็หั่นหอมตอนนี้เราสก็อตเทปปิดตาใช่ไหมแล้วเราก็ตามเราก็ได้มองไงเข้าไปแล้วตอนดึงก็ขนตาลุกไปจับน้ำไปฝาแม่ทำไหมหนูอยากชิมฝีมือแม่มากกว่าก็ไม่แหลกดีอ่ะแม่ก็ได้แล้วนะไม่พริกมันไม่ออกนั่นเลยนะมันเป็นเม็ดอย่างนี้เลยใช่ต้องให้แหลกใช่ไหมแม่ใช่ขอเปลี่ยนโต๊ะโอ้เนี่ยเป็นคอโต๊ะเลยเดี๋ยวตำไม่แหลกตอนนี้ดูแข็งแรงกว่าใช่ไหมแม่ใช่ต้องแบบนี้เหมือนพริกแห้งอ่ะมันจะตำยากเหนียวหน่อยใช่ไหมมาตอนนี้พริกเราก็แหลกแล้วนะครับต่อไปไม่ใส่อะไรผงนัวผงนัวก็คือผงชูรสอยากแซ่บใส่เยอะอยากแซ่บน้อยก็ใส่น้อยเราอยากแซ่บเยอะเราก็ใส่โอ้โหสองช้อนจุดปะจุดไม่ใช่ไปช้าช้าชั้นโต๊ะแล้วตามด้วยอะไรแม่น้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บใช่ไหมอันนี้มันเป็นน้ำตาลมะพร้าวแต่ก็ใส่ได้เหมือนกันเยอะไหมตามศรัทธาตามศรัทธาเลยเหรอตามความหวานที่อยากได้ใช่ก็กะกะเอาถ้าคนเขาตามเต็มเขาก็กะกะเอาพอวิ้ยแม่พูดอย่างนี้แปลว่าถ้าหนูอยากลองหนูก็อาจจะใส่มั่วได้ใช่ไหมใช่ต้องไม่เป็นก็คือถ้ามันไม่หวานหรืออะไรเราก็เติมไงโอเคก็คือตามให้เข้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงยังไม่เสร็จเลยอยากตามอยากตามเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตาหนูตามเลยเอ้าหมกก่อนดิร้องงอแงไม่เอาเนี่ยโอ้โหนี่ทีเด็ดเลยแม่กลิ่นมาแล้วอ่ะเฮ้ยต่างปางก็คือแม่ใส่เป็นผงฝักยาวกับมะเขือเทศแล้วก็ต่อด้วยมะนาวต่อเลยปะใช่ค่ะเดี๋ยวให้แม่หั่นกันกลิ่นมาแล้วอ่ะตอนนี้
คือเปรี้ยวโปรเฟชชั่นอลเวอร์ว้าวกินลงไปแปลกมากนะแค่กลิ่นก็แบบโหอยากกินแล้วนะผ่านแล้วใช่ไหมใช่ใช่เอาล่ะต่อไปทำไงต่อแม่ใส่ปูใส่ปูค่ะปูที่พี่ตาลซื้อมาเจ้านี้พ่อว่าดีมากเลยนะใช่นี่แม่รู้สึกไหมคือมันไม่เค็มเออมันเขาไม่ได้ดองนานใช่ครับหนูต้องตำเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมือมันแตกต่อไปใส่อะไรแม่ปลาร้าขอสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนเค็มนะอยากได้นัวก็ใส่เยอะอืมไม่แน่ใจว่าปลาร้าวันนี้เค็มไหมนะปลาร้าเจ้าเดิมตลอดบอกเค็มวันนี้จะเค็มไหมนะบางครั้งมันก็เค็มหรือเค็มปูแม่ไม่แน่ใจไงมันแล้วแต่ขวดไหมใช่แต่ว่าแม่ใส่น้ำปลาไปเค็มผงนัวด้วยแล้วก็ขูดผิดอย่างนี้ก่อนผิดเสร็จแต่เราจะใส่เส้นก่อนอุ้ยน้ำเยอะชอบอ่ะใช่อันนี้ใส่มะละกอใช่ไหมยิ่งตำซั่วเขาจะไม่ใส่เส้นมะละกอเยอะเราใส่ให้นิดนึงเราจะนิ่มจะเย็นไงแล้วเราก็ตำนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่โอ้ยกลิ่นแม่พ่อบอกคำเดียวแล้วว่ากลิ่นอยากให้แบบโทรศัพท์น้องๆหรือว่าทีวีหรือแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่แบบอยากให้มีกลิ่นออกมาด้วยกลิ่นจะบรรยายให้ประมาณนี้นะเราก็จะใส่เส้นจุกจุกเลยเปรี้ยวหวานน้องฟิวเก็บอันนี้ให้แม่หน่อยใช่ทุกคนจะได้แบบได้กลิ่นไงอันนี้ก็คือคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ไหมใช่อันนี้เราจะไม่ตำแรงมากปลาร้าเกลือ อ๋อชุบให้น้ำแบบผสมกันใช่ให้มันเข้ากับตัวของเส้นใช่ไหมแม่ใช่ค่ะคอนเสิร์ตแชร์ว้าวแล้วเพราะถ้าเราตำมันแรงอ่ะเละเละโอ้โหไม่ใช่คือน้ำลายไม่รู้กี่ครั้งแล้วเนี่ยพ่อแล้วขอเก็บไม่ขอนะนี่คือจัดจานใช่ไหมใช่ต้องเคียงนะถ้ามีไข่ต้มก็จะนัวนี่มีอันนี้ด้วยนะคนกระถิ่นเดี๋ยวเราจะโรยแม่ชอบมากอันนี้เอ็นก็เลยโรยให้แล้วถึงบอกว่าวันนี้ไม่เผ็ดมากโอ้จริงป้าไม่เผ็ดมากของแม่คือพริกบดกำนี่ดูโอเคเลยโอเคเลยว้าวนี่แม่ยั่วเลยค่ะกินนี่คือแบบจะไม่ไหวแล้วแม่อันนี้จะโรยรอบหรือว่าโรยเป็นกระจุกค่ะโรยเป็นกระจุกค่ะต้องคือโรยค่ะโรยเยอะมากนะคะโรยแค่ตรงข้างหน้าพอแล้ว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 ชิมชิมชิมมาดูกันสิที่แม่บอกว่านัวเนี่ยจะนัวขนาดไหนโอ้ยน่าทานสีสันแม่แบบโอ้ยแล้วกินน่ะได้อะแม่โอ้ดูเส้นสีของพันอีกรอบมันไม่ใช่ว่ากินแค่ได้นะมันอร่อยด้วยพอครับผมชิมแล้วนะกินสุดยอดเลยเป็นไงคะอืมไม่เผ็ดอืมกำลังดีนัวด้วยที่สุดอ่ะเฮ้ยเสียงดังเกินไปหรือเปล่าคือมันอร่อยไงอร่อยจริงด้วยพ่ออืมกินกับผักกับเนี่ยหนังกงหนังไก่อร่อยมากใช่แล้วทำง่ายนะเตรียมเครื่องเคียงให้พร้อมนะครับก็แป๊บเดียวเองนะมันแบบหวานมากก่อนแล้วค่อยๆเผ็ดเค็มๆอ่ะคือดีเนี่ยเส้นเพียวๆเนี่ยอร่อยมากนะขอซูเลยแล้วกันขึ้นจมูกอะอร่อยขึ้นจมูกเลยเราเผ็ดคือแบบน้ำมันแบบว่ามีเยอะไงรอบเนี้ยแล้วมันบอกว่าลืมรสชาติดีเนอะเผ็ดไหนบอกไม่เผ็ดเฮ้ยแต่พวกนี้ต้องกินแซ่บๆนะถึงจะอร่อยอร่อยมากใช่รอบนี้แม่ว่าเผ็ดน้อยกว่าทุกครั้งนะดูนี่โหเคี้ยวกรุบกรับกรุบกรับเลยแม่อร่อยพ่อต้องลองต้องชิมไม่แต่ทำง่ายจริงนะเนาะเพราะว่าเตรียมเครื่องให้พร้อมอ่ะแล้วก็ตำให้แบบถึงรสหน่อยนะแม่ไม่หวงเครื่องไม่หวงของนะเพราะว่าอร่อยนะเนาะใช่คำที่สามแล้วยังนัวอยู่เลยแม่ดูน่าทานจริงๆนะหาน้ำหน่อยครับฟิวก็แล้วแต่นะบางฟิวนะกินเผ็ดไม่ค่อยได้ไงแม่เผ็ดนิดเดียวเขาก็เผ็ดแล้วนะแต่เพราะว่าทำพวกนี้จริงๆมันควรจะแซ่บใช่ถ้าไม่แซ่บไม่ว่าอยากกินเลยนะมันไม่อร่อยใช่ไหมอุ้ยพี่บอกอุ้ย
โหถึงกับยกน้ำกันเลยทีเดียวนะครับมากมากมากจริงๆหมออร่อยมากแต่สีสันได้จริงไหมเนาะตัวไหนทำต่อไปนะถ้าตำส้มตำก็คงบอกตำตัวให้หนูด้วยโอ้โหดูแม่ยกไปดิว้าวมากจริงๆเราขำมากเลยเห็นแล้วหิวอะครับอร่อยสุดยอดเอาจริงๆแม่จริงน้องฟิวอะคะจริงแต่เผ็ดไปนิดนึงของน้องฟิวของพี่ฟิวอะอร่อยมากกลมกล่อมกินได้มากมากถือว่าโอเคเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับบางทีแบบการปรุงอะก็ต้องรสชาติไทยรสชาติใช่ครับใช่บ้านเราชอบแบบนี้เราก็เลยทำแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าตาเขาน่าทานมากเลยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพ่อกินมากดีกว่าหิวได้บอกถ้ามีหมูยอแซ่บเดี๋ยวข้างหน้าทำให้ได้ครับผมโอเคนี่เลยนะครับตำซั่วนะครับสุดยอดพ่อไปโอเคพ่อไม่ไหวแล้วขอตัวก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่คลิปนี้อยู่อยากให้พวกเราทำอาหารอะไรหรืออยากให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนหรือทำอะไรก็คอมเมนต์กันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันนะครับพ่อไม่ไหวแล้วขอตัวไปทำตำตัวก่อนนะบ๊ายบาย